อบมากชอบแบบโคตรชอบอ่ะทุกคนชอบถึงขนาดแบบว่าเป็นอันดับแบบ1ใน2ของโลชั่นที่บุ้งเคยรีวิวมาใน YouTube ทั้งหมดขนาดนั้นเลยทุกคน I love Cera I รักกลิ่น Cera เหลือเกินเรื่องริ้วรอยนะครับทุกคนอันนี้บุ้มไปทาตามแบบว่าจุดที่บุ้มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยบุ้มไม่โอเคหรือว่ามันควรที่จะขาวกว่านี้อะไรเงี้ยทุกคนบุ้มรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะตรงไหนวะแบบจุดอะจุดนั้นน่ะทุกคนจุดประมาณนั้นแหละแบบฮัลโหลสวัสดีครับคุณกำลังมองหาครีมทาผิวอยู่ใช่ไหมกำลังมองหาครีมแก้รอยดำอยู่ใช่ไหมและกำลังมองหาครีมแก้รอยแตกอยู่ใช่ไหมใช่ต้องใช่แล้วแหละนาทีเนี้ยบูรู ก่อนวันนี้บุ้มจะมารีวิวครีมตัวหนึ่งจะเป็นแบบอาการมาแบบป้ายยาเลยก็ได้นะเพราะว่าครีมตัวนี้บุ้มพูดตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเป็นครีมตัวหนึ่งที่บุ้มอ่ะชอบเลยและแบบติดอยู่ในอันดับท็อปที่บุ้มชอบด้วยแต่เดี๋ยวบุ้มจะบอกว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ทุกคนจะต้องแบบเซอร์ไพรส์ขอไม่อ้อมค้อมเลยนะทุกคนเพราะวันนี้บุ้มจะบรรยายแบบลึกๆยันส่วนผสมให้ทุกคนดูเลยว่าทำไมบุ้มถึงชอบจังเลยแต่นี่คือครีมที่บุ้มบอกว่าบุ้มชอบตอนเนี้ยทุกคนแล้วอินมากแล้วบุ้มจะมาป้ายยาทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนน้องชื่อว่าเซราเคลียร์สปอนใช่ทุกคนตอนเนี้ยไม่คิดทำอยู่ที่บุ้มบอกว่าสามารถแก้รอยดำได้แก้รอยแตกได้ทำให้ผิวกระจ่างใสได้และที่สำคัญนะส่วนผสมแบบไฮเอ็นมากไฮเอ็นแบบไฮเอ็นสุดๆแล้วถามว่าครีมตัวนี้บุ้มได้มาจากไหนเซเว่นจ้าเซเว่นก็คือจีบันนั่นแหละนะครับทุกคนที่บุ้มเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเว็บเดิมเลยทุกคนบุ้มเข้าเว็บนี้แล้วก็ได้ของจากเว็บเนี้ยเยอะมากบุ้มขออ่านข้างกล่องให้ฟังตรงนี้เลยนะว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายผสานคุณค่าสารสกัดนานาชนิดช่วยลบเลือนจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวและทำให้ผิวหยาบกรานเอ้ยไม่ใช่คุยทำให้ผิวหยาบกรานแบบทำให้ผิวที่แห้งหยาบกรานนุ่มนวลเหมือนผิวเด็กเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าแบบมันจะเด็กได้ยังไงอ่ะแล้วก็แบบเขาบอกว่าจะช่วยลดรอยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทรมลดการก่อตัวของเม็ดสีเมลานินช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำกระจ่างใสพูดถึงส่วนผสมก่อนเลยไหมทุกคนก่อนที่จะให้ดูเนื้อคือส่วนผสมของน้องเซราตัวเนี้ยทุกคนตัวที่แบบเป็นพระเอกเลยตัวที่แบบเป็นตัวเด่นๆตัวดังๆแล้วเอาชื่อตัวเนี้ยไปเซิร์ชนะทุกคนจะเห็นเลยว่าคำเทมของส่วนผสมของน้องอ่ะขึ้นมาแบบเต็ม Google เลยอ่ะน้องคือเซฟพี่ไวท์ MSH ตัวเนี้ยเป็นตัวพระเอกของเซราตัวนี้หลักๆน้องจะทำหน้าที่ลดการก่อตัวของเม็ดสีเมลานินถ้าทุกคนไม่รู้ว่าเม็ดสีเมลานินคืออะไรการที่เรามีผิวเข้มหรือว่าผิวที่แบบคล้ำอ่ะนั่นคือการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เยอะและต้นเหตุของรอยดำต่างๆด้วยจะบอกว่าสารสกัดตัวนี้แพงมากแล้วก็ตัวที่2นะครับทุกคนก็คือโคจิกแอซิดสารสกัดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือมาจากการบ่มของข้าวก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินั่นแหละน้องจะทำหน้าที่ไม่ให้ผิวเราอะคล้ำเสียตัวที่3ก็คือกูโคไบรท์ทุกคนฟังชื่อก็ดูแล้วว่าไบรท์คือตัวเนี้ยเขาจะช่วยลดริ้วรอยของเราทุกคนแล้วจะมาเพิ่มความชุ่มชื้นแบบใต้ผิวของเราฟังไม่ผิดใต้ผิวตัวที่4นะครับทุกคนก็คือวิตามิน B3 ถ้าอะไรที่ให้เรื่องความกระจ่างใสต้องมีวิตามินผสมตัวเนี้ยจะปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสทุกคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วและอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนก็คือตัวที่5ที่ทุกคนต้องรู้ดีเหมือนกันก็คือวิตามิน E ขาดไม่ได้ตัวนี้จะบำรุงผิวแล้วก็ลดพวกรอยแผลเป็นรอยแตกหรือว่ารอยต่างๆอ่ะเพราะว่าวิตามิน E มันเป็นสรรพคุณหลักของเขาเลยนี่คือส่วนผสมแค่5ตัวของเซรานะครับทุกคนที่บูมแบบว่าหาข้อมูลมาแล้วในเว็บเจเบนนะก็เขียนถึง5ตัวนี้เหมือนกันก็บอกว่าโอเคตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะที่บอกว่าส่วนผสมเขาอะแพงมากแล้วจะอยู่แค่ในแบรนด์ไฮเอ็นเท่านั้นมันเลยทำให้ส่วนผสมของครีมตัวนี้กลายเป็นแบบแบรนด์ไฮเอ็นไปเลยอะอย่างที่บูมบอกว่าตัวเนี้ยคำเค็มหลักๆของเขาก็คือจะช่วยลดรอยต่างๆนะครับทุกคนเค็มหนักๆมากๆเลยอะคือเรื่องรอยพวกรอยดำขาแตกลายหรือว่าแบบอะไรที่มันดำๆที่ไม่ควรที่จะมีอะทุกคนนึกออกปะวิธีการทำงานของเขาก็คือเขาจะผัดผิวที่เราเห็นใน TikTok นะที่ทาไปแล้วแบบหน้าลอกแขนลอกอะไรขนาดนั้นเพราะอันนี้มันคือโลชั่นบำรุงผิวแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าบุ้มชอบอะไรที่สุดชอบถึงขนาดแบบว่าติดอันดับแบบ1ใน2ของโลชั่นที่บุ้มเคยรีวิวมาใน YouTube ทั้งหมดขนาดนั้นเลยทุกคนแต่ก่อนอื่นแพ็คเกจก่อนเราลืมพูดเรื่องแพ็คเกจแพ็คเกจเขาอะจะมีความแบบเป็นสีชมพูเอ่ยกรอยใจเหมียวนะครับแล้วก็ฟ้าเหลืองเป็นแบบแพ็คเกจน่ารักตะมูตะมีพัดเทลมากแล้วก็คือตัวหลอดไม่มีแปะสติกเกอร์เลยนะก็คือเป็นสกรีนทั้งหลอดเลยแล้วตัวหัวเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือน้องมาในฟิล์มแบบพัดเทลเบลๆใสๆหวานๆกรุบๆแล้วก็น้องเขานะครับทุกคนมีปริมาณอยู่ที่100 ml ราคา390บาทเหมือนจะเป็นโปรโมชั่นของเขานั่นแหละและเราจะมาดูเนื้อโลชั่นกันจ้านี่ให้ดูเนื้อโลชั่นก่อนเลยดูคือเนื้อน้องอ่ะมีความแบบดูเหมือน
ือนแน่นใช่ไหมดูเหมือนแบบหนึบหนึบใช่ไหมแต่น้องเนื้อบางเบามากมากมากน้องเป็นเนื้อครีมก็จริงทุกคนแต่เป็นครีมที่แบบมีความบางเบามากอ่ะดูดิทุกคนเห็นบ้างแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าผิวมันจะมีความเงาๆอยู่บนผิวนี่คือข้างนี้ไม่มีนะแต่เนี้ยคือข้างเนี้ยมีเห็นบ้างต้องบอกว่าส่วนตัวบุ๋มอ่ะไม่ชอบโลชั่นที่มีเนื้อหนักๆแล้วยิ่งบางตัวมันหนักแต่มันไม่ซึมอย่างทาขาเนี้ยแล้วพอขามันไปโดนกันตอนเงือออกมันทำให้ขาเราลื่นๆแต่ทุกคนมันรู้สึกแบบแย่ๆตัวเองมันรู้สึกไม่สบายตัวอะไรเงี้ยแต่น้องตัวเนี้ยไม่เป็นพอทาไปสักพักนึงน้องคือซึมเข้าไปเลยนะครับทุกคนและอีกอย่างที่ดูแบบชอบมากชอบแบบโคตรชอบอ่ะทุกคนชอบถึงขนาดแบบว่าให้อยู่อันดับ1ใน2ของโลชั่นที่บุ๋มใช้มาทั้งหมดเลยก็คือกลิ่นทุกคนกลิ่นแบบดูดิมันติดแบบในง่ามนิ้วในฝ่ามือในทุกส่วนที่แบบสัมผัสน้องไปเลยกลิ่นน้องคือกลิ่นดีมากกลิ่นแบบว่าเบบี คือต้องบอกว่าคือบุ๋มขยับอย่างเงี้ยนะคือตื่นเต้นแล้วนะ คือบุ๋มชอบจริงๆทุกคนคือจะบอกว่าบุ๋มมีความพิศวาสความเป็นกลิ่นเด็กหมายถึงว่าแบบบุ๋มไม่ได้ชอบเด็กนะ คือบุ๋มไม่ได้คนรักเด็กขนาดนั้นแต่ว่าบุ๋มชอบกลิ่นเด็กคือถ้าใครมีเด็กอ่อนหรือเด็กทารกหรืออะไรเงี้ยเวลากินเด็กอ่ะมันจะรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผุดพองกลิ่นแบบน่ารักเวลาอยู่ใกล้เราจะรู้สึกถึงความแบบใสๆอ่ะไม่มีภัยแล้วจะบอกว่าบุ๋มเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นแรงๆเลยบุ๋มเป็นคนที่ใช้น้ำหอมไม่ได้เลยก่อนหน้านี้จนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยบุ๋มเพิ่งมาเริ่มหัดใช้น้ำหอมแล้วก็หาน้ำหอมที่มันแบบเป็นกลิ่นอ่อนๆใสๆซอฟๆบางๆอะไรเงี้ยทุกคนถึงใช้ได้บุ๋มแพ้น้ำหอมมากๆไม่ได้แพ้แบบพื้นขึ้นนะแพ้แบบเวลาได้กลิ่นแล้วปวดหัวได้กลิ่นแล้วจะอ้วกอะไรเงี้ยทุกคนคือบุ๋มทาน้องบำรุงตอนกลางคืนใช่ไหมพอน้องเป็นบำรุงและตอนกลางวันบุ๋มก็ต้องใช้น้องอีกเพราะว่าบุ๋มอยากให้คนตอนกลางวันน่ะได้กลิ่นบุ๋มที่เป็นกลิ่นเบบี้เบบี้แต่น้องไม่ได้มีส่วนผสมของกันแดดบุ๋มก็เลยต้องทาครีมกันแดดทับแล้วทุกคนรู้อะไรไหมกลิ่นของครีมกันแดดไม่สามารถกลบกลิ่นเซราได้มันดีตรงนี้ทุกคนกลิ่นของครีมกันแดดคือตายไปเลยบุ๋มแบบไอเลิฟเซราไอรักกลิ่นเซราเหลือเกินพอบุ๋มใช้เซราแล้วอ่ะทุกคนบุ๋มไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าบุ๋มอยากใส่ผ้าอ้อมคือกลิ่นมันเบอร์นั้นน่ะคนจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเดินผ่านทะลุจริงๆทุกคนคือบุ๋มไม่สามารถที่จะแบบโกหกหรือว่ามโนขึ้นมาเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะอวยเกินเบอร์ได้เพราะว่าถ้ามีคนซื้อไปใช้ตามบุ๋มอ่ะแล้วได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะคือบุ๋มจะดูเป็นคนแบบโกหกขึ้นมาทันทีเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนบุ๋มกล้าท้าทุกคนอ่ะทาเซราเนี่ย1ตัวแล้วก็ทาครีมอีกตัวนึงครับลองดูว่ากลิ่นเซรายังอยู่ไหมบุ๋มกล้าท้าเลย ส่วนเรื่องผลลัพธ์นะครับทุกคนจะบอกว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนข่าวอยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าจะให้พูดเรื่องความข่าวหรือความกระจ่างใสอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลชัดเจนมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องริ้วรอยนะครับทุกคนอันเนี้ยบุ๋มไปทาตามแบบว่าจุดที่บุ๋มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยบุ๋มไม่โอเคหรือว่ามันควรที่จะขาวกว่านี้อะไรเงี้ยทุกคนบุ๋มรู้สึกว่าเออน้องเขาสามารถอ่ะทำให้ตรงนั้นอ่ะมันดูดีขึ้นมาได้ ตรงไหนวะ แบบจุดด่าจุดนั้นน่าทุกคนจุดประมาณนั้นแหละแบบเออตะตุ่มอะไรเงี้ย และที่สำคัญนะครับทุกคนเขาที่ดูครับกล่องนะไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยจ้าแบรนด์นี้คือบราโวบราโวบราโวเอาไปเลย10 10 10และนี่คือเหตุผลที่เซร่าตัวนี้ติดอันดับ1ใน2ของโลชั่นทาผิวที่บุ๋มรู้สึกว่าเลิฟมากมากจริงๆอ่ะ1ใน2เลยนะไม่ใช่เล่นๆนะอันนี้บุ๋มสั่งมาที่ IG นะครับทุกคนและเหมือนเดิมบุ๋มสั่งมาโดยตรงจากทางแบรนด์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้น IG ไว้ให้ด้วยก็คือเซร่าไทยแลนด์นะครับทุกคนถ้าใช้แล้วเป็นยังไงหรือใครเคยใช้มาคอมเมนต์รีวิวให้บุ๋มด้วยนะครับทุกคนบุ๋มจะได้อ่านแล้วก็คนอื่นจะได้อ่านเหมือนกันนะครับทุกคนหรือถ้าใครแบบไม่มีปัญหาเลยแต่แบบหลงไหลในความแบบกินแบบแบบบูมเองกันทุกคนก็คือซื้อน้องไปใช้แทนน้ำหอมได้เลยนะเดี๋ยวบูมการันตีเลยว่ากินดีมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้บูมด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ได้ในคลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายแอ๊ะตาเซรั่มมาแล้วอ่ะ